ู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงการงานหนักหน่อยครับวันนี้เนี่ยมีความเครียดค่อนข้างเยอะมีทั้งความเครียดความกดดันจากรอบข้างเลยเช่นงานเยอะงานล้นมือหรือว่าถูกเร่งให้ส่งงานแบบฉับพลันทันด่วนพวกนี้ซึ่งเราตั้งตัวไม่ติดนะครับหรือว่ามีงานเร่งด่วนเข้ามาทำให้เราเครียดค่อนข้างเยอะวันนี้เนี่ยจะหวังพึ่งพิงเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ตามเนี่ยดูแล้วยากนะครับหลักๆคือต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับส่วนเรื่องด้านการค้าธุรกิจต่างๆเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยดีนะฮะใครที่จะทำธุรกิจตกลงพูดคุยทำสัญญาต่างควรจะให้เลยวันนี้ไปก่อนวันนี้เนี่ยดูแล้วทำแล้วลำบากแน่นอนหรือว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดต้องมาคอยแก้ไขตอนหลังตามมาด้วยครับมาที่เรื่องการเงินครับวันนี้เนี่ยจะวิ่งวุ่นหาเงินด้วยนอกจากการงานที่ติดขัดลำบากแล้วเนี่ยการวิ่งหาเงินของเราเนี่ยยังมีอุปสรรคด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่ไม่ทันเช่นใครต้องจ่ายเงินภายในเวลา4โมงเนี่ยนะครับอาจจะหาไม่ทันอาจจะกว่าจะได้มาก็เป็นพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะได้มาค่ำมืดพวกนี้นะฮะการหมุนเงินต่างๆก็ต้องระวังนิดนึงครับที่จะล่าช้าออกไปนะครับส่วนการเดินทางพวกนี้เนี่ยยังมีโชคมีลาภอยู่นะครับก็ใครที่ต้องเดินทางติดต่อไปค้าขายนะครับเป็นพวกเซลล์ต่างๆพวกนี้ก็หาเงินได้คล่องอยู่ครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยนะฮะถือว่า 50-50 ครับแต่ว่ามีโอกาสถูกพวกลอตเตอรี่พวกลาภลอยพวกนี้มีเหมือนกันครับมาที่เรื่องความรักนะครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับมันเป็นผลเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องมาจากหลายอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องของหน้าที่การงานการหาเงินพวกนี้นะฮะจะมีปัญหาหงุดหงิดกายหงุดหงิดใจหลายอย่างเลยนะครับอาจทำให้เราทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกับคนรักคนใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีดูแล้วนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับให้ยังไม่มีแฟนก็ระมัดระวังทะเลาะกับเพื่อนใกล้ชิดเพื่อนสนิทนะฮะอาจจะมีปัญหากันถกเถียงกันหรือว่ามีเรื่องที่มากระทบกระเทือนใจที่ทำให้เราไม่สบายใจด้วยครับ